ขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคดีโลกคดีธรรมพบกันวันนี้วันแรม10ค่ำเดือน9วันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่29สิงหาคมพระพุทธศักราช2567รายการคดีโลกคดีธรรมมาพบกับสาธุชนเป็นปกติทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์และวันเสาร์อาทิตย์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าวิทยุพุทธศาสนาทั่วไทยเพื่อติดตามรับฟังรายการนี้ได้ทุกวันในวันหนึ่งหนึ่งสามารถรับฟังได้5ครั้งโดยมีสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติคลื่นต่างๆนำออกอากาศต่างเวลากันคือในช่วง9เวลาสามารถรับฟังได้ทางสถานีวิทยุวัดหนองกายวัดอารามมงคลวัดศรีอุดมวงศ์เวลา10นาฬิการับฟังได้ทางสถานีวิทยุวัดป่าจริยธรรมวัดสามชุกเวลา11นาฬิการับฟังได้ทางสถานีวิทยุวัดฝายหินเวลา13นาฬิการับฟังได้ทางสถานีวิทยุวัดบ้านปลาคูนเวลา1นาฬิการับฟังได้อีกครั้งหนึ่งทางสถานีวิทยุวัดฝายหินขออนุโมทนาขอบพระคุณผู้อำนวยการสถานีวิทยุทุกๆสถานีพร้อมด้วยสถานีเครือข่ายที่นำสาระจากรายการคดีโลกคดีธรรมออกอากาศให้พี่น้องประชาชนคนไทยเราได้สดับรับฟังศึกษาเรียนรู้ข้อมูลต่างๆที่ทางรายการนำมาเสนอซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองไทยของเราวันนี้รายการคดีโลกคดีธรรมขอนำสถานการณ์ภัยน้ำท่วมหรือว่าอุทกภัยที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ใน6จังหวัดของประเทศไทยขณะนี้นะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเชียงรายจังหวัดพะเยาจังหวัดน่านจังหวัดแพร่จังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมทั้งสิ้น37อำเภอ156ตำบล940หมู่บ้านมีพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบ 21,824 ครัวเรือนนี่คือสถานที่เกิดอุทกภัยที่มีผู้สื่อข่าวได้รวบรวมมาไว้แล้วทางรายการก็นำมาแจ้งให้กับสาธุชนได้ทราบทีนี้การช่วยเหลือในเบื้องต้นตามที่เราได้ทราบน้ำพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านได้พระราชทานโรงครัวเคลื่อนที่ลงไปในหลายพื้นที่น้ำท่วมของประเทศเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเป็นเบื้องต้นแล้วแล้วยังคงทำหน้าที่อยู่เช่นนั้นตลอดรวมถึงสมาคมชมรมมูลนิธิเอกชนที่ได้เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องที่ได้รับการผลกระทบต่ออุทกภัยครั้งนี้กันมากมายทีนี้พวกเราที่อยู่ในพื้นที่ปกติเราก็ต้องมีส่วนร่วมช่วยเหลือนะหน่วยงานองค์กรเหล่านั้นนะผ่านหน่วยงานและองค์กรเหล่านั้นกันใครสะดวกที่ไหน
น่วยงานใดอย่างไรติดตามสอบถามข้อมูลเหล่านี้ทางการได้เลยแล้วก็ร่วมกันไปจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งเครื่องอุปโภคบริโภคนะต่างๆเนี่ยเราจะบริจาคในลักษณะเช่นนั้นก็ได้เพราะว่าภัยน้ำท่วมนั้นไม่ใช่ว่าท่วมวันเดียวแล้วหายแต่น้ำยังคงท่วมขังอยู่ในพื้นที่อีกนานทีเดียวท่านผู้ฟังนะฮะเพราะฉะนั้นขอให้เราช่วยกันน้ำจิตน้ำใจของพวกเรานั้นถือว่าเป็นน้ำจิตน้ำใจที่ประเสริฐที่ชาวโลกเขายกย่องเรามาโดยตลอดสำหรับรายละเอียดของแต่ละจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนั้นมีดังนี้จังหวัดแรกเชียงรายเกิดน้ำท่วมในพื้นที่11อำเภอได้แก่อำเภอเวียงชัยอำเภอเชียงแสนอำเภอป่าแดดอำเภอพญาเมงรายอำเภอแม่สายอำเภอแม่จันอำเภอเทิงอำเภอเชียงของอำเภอขุนตาลอำเภอเวียงแก่นและอำเภอเวียงป่าเป้ารวมทั้งสิ้น33ตำบล231หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบมากที่สุด 5,381 ครัวเรือนและมีผู้เสียชีวิตไปแล้ว2รายตอนนี้ระดับน้ำเริ่มลดลงตามลำดับจังหวัดที่2รองลงมาก็คือจังหวัดพะเยาเกิดน้ำท่วม6อำเภอได้แก่อำเภอปงอำเภอเชียงม่วนอำเภอดอกคำใต้อำเภอภูซางและอำเภอเมืองอำเภอเชียงคำรวม40ตำบล313หมู่บ้านประชาชนที่ได้รับผลกระทบ 3,500 ครัวเรือนและมีผู้เสียชีวิตไปแล้ว2รายระดับน้ำเริ่มลดลง 3. จังหวัดน่านมีน้ำท่วม11อำเภอได้แก่อำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอเวียงสาอำเภอนาน้อยอำเภอเชียงกลางอำเภอทุ่งช้างอำเภอบ้านหลวงอำเภอท่าวังผาอำเภอปัวอำเภอภูเพียงอำเภอเมืองและอำเภอบ่อเกลือรวม56ตำบล283หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 1,517 ครัวเรือนถือว่าหนักที่สุดนะโยมนะและมีผู้เสียชีวิตแล้ว3รายน้ำก็กำลังเริ่มลดลงที่จังหวัดแพร่เกิดน้ำท่วมในพื้นที่5อำเภอได้แก่อำเภอร้องกวางอำเภอ2อำเภอเมืองอำเภอสูงเม่นและอำเภอหนองม่วงไข่รวม23ตำบล102หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ383ครัวเรือนและมีผู้เสียชีวิต2รายน้ำเริ่มลด 5. จังหวัดเพชรบูรณ์เกิดน้ำท่วมในพื้นที่3อำเภอคืออำเภอวังโป่งอำเภอชนแดนและอำเภอเมืองรวม6ตำบล22หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 1,726 ครัวเรือนระดับน้ำเริ่มลดลงและจังหวัดสุดท้ายจังหวัดนครศรีธรรมราชเกิดน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอฉวางรวม2ตำบล2หมู่บ้านสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้วนะที่ภาคใต้ภาคที่หนักภาคเหนือนะโยมนะโดยเฉพาะที่จังหวัดน่านนั้นได้รับผลกระทบมากที่สุด11อำเภอ 1,517 ครัวเรือนนะฮะเพราะฉะนั้นการช่วยเหลือ
นะโดยหน่วยงานต่างๆก็ดำเนินไปตามลำดับแต่ไม่เพียงพอแน่นอนนะพวกเราเองในฐานะที่เป็นพี่น้องประชาชนคนไทยด้วยกันเราสามารถมีส่วนร่วมในการสนับสนุนส่งเสริมการช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบอุทกภัยนี้ได้ท่านสาธุชนทั้งหลายนะก็ขอให้พวกเรานะดูว่าช่องทางใดเราจะสามารถมีส่วนร่วมได้ก็ขอให้พวกเราศึกษาข้อมูลเหล่านั้นให้ถ่องแท้แล้วก็ดำเนินการช่วยเหลือกันไปตามความสามารถของแต่ละท่านแต่ละหน่วยงานแต่ละองค์กรก็ขอให้ทุกท่านนั้นนะได้รับได้บุญได้กุศลที่เราได้ตั้งจิตตั้งใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหล่านี้ร่วมกันนะโยมนะขออนุโมทนาสาธุและกรมอุตุนิยมวิทยายังได้เตือนและบอกไว้อีกด้วยว่าในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้เนี่ยบอกว่ายังมีโอกาสน้ำเนี่ยจะท่วมได้นะอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะเป็นไปได้มากหรือน้อยเพียงใดหรือไม่เป็นเพียงแค่การคาดการในเบื้องต้นไว้เฉยๆแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีการคาดการอะไรไว้ก็แล้วแต่ย่อมมีข้อมูลมีเหตุเพราะฉะนั้นเผื่อไว้ถ้าเดือนธันวาคมเกิดน้ำท่วมในหลายๆพื้นที่หลายๆจังหวัดในประเทศไทยจริงเนี่ยเราก็คงจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการต่างๆในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนไทยที่ประสบภัยเหล่านั้นสวนป่าสามัคคีธรรมที่อาตมาภาพได้เคยประกาศว่าจะจัดงานเปิดป่าฟังธรรมในเดือนธันวาคมนั้นก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการแทนที่เราจะจัดงานเราอาจจะจัดให้ไปช่วยเหลือผู้คนนะโดยการตั้งโรงทานณจุดใดจุดหนึ่งแห่งใดแห่งหนึ่งเพื่อร่วมกับหน่วยงานองค์กรอื่นๆนะเพื่อทำประโยชน์เหล่านี้ให้เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากในการได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมน่าจะเป็นประโยชน์มากนะอันนี้คิดกันไว้ในเบื้องต้นเดี๋ยวนี้เลยโยมเพราะว่าได้ฟังข่าวแล้วเนี่ยมันก็น่าเป็นห่วงสถานการณ์เหล่านั้นนะถึงอย่างไรก็ตามเดี๋ยวเราก็คงจะต้องติดตามสถานการณ์เหล่านั้นมาแจ้งมาบอกให้กับท่านผู้ฟังได้ทราบในโอกาสต่อไปและนี่ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดของน้ำท่วมที่นำมาแจ้งบอกกับสาธุชนให้ได้ทราบด้วยกันนะฮะสำหรับวันนี้รายการคดีโลกคดีธรรมได้ตั้งคลิปเพื่อให้เราได้ศึกษาเรียนรู้นะเรื่องราวในอดีตนะหลายร้อยหลายพันปีของชนเผ่าไทยของเราที่มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนามาตั้งแต่เริ่มต้นโดยเฉพาะในยุคของสุวรรณภูมิซึ่งเป็นยุคทองที่สุดนะคนไทยเราในยุคนั้นเนี่ยที่นับถือศาสนาพุทธได้มีอาณาเขตของการปกครองเนี่ยกว้างใหญ่ไพศาลมากนะตามจารึกตามบันทึกที่เราได้เคยได้ยินได้ฟังผ่านรายการนี้ออกไปนะประเทศสุวรรณภูมิหรือว่าอาณาจักรสุวรรณภูมิสมัยนั้นเนี่ยได้แผ่อาณาจักรอาณาเขตแผ่อำนาจปกครองไปถึงนู้นฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและบางส่วนของปาปัวนิวกินีประเทศออสเตรเลียทางนู้นเลยโยมถือว่าประเทศของเราในสมัยสุวรรณภูมินั้นไม่ธรรมดานะแล้วยังมีการเดินทางไปมาค้าขายติดต่อสื่อสารในระหว่างอาณาจักรนะโดยเฉพาะชมพูทวีปกับอาณาจักรสุวรรณภูมิเนี่ยบ่อยครั้งมากจากจารึกที่เราได้ยินได้ฟังผ่านรายการนี้ไปก็จะเห็นชัดเจนเลยว่าพระมหากษัตริย์นะผู้ปกครองอาณาจักรสุวรรณภูมิในแถบนี้มีการติดต่อทำมาค้าขายในทางราชทูตกับทางชมพูทวีปเมื่อครั้งสมัยพุทธกาลเนี่ยมาช้านานแล้วไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นตามที่เราได้ศึกษาเรียนรู้ในตำรับตำราที่มีอยู่แต่ในจารึกแผ่นกระเบื้องจานที่ท่านเจ้าคุณพระราชกวีอ่ำธรรมทัตโตท่านได้ถอดความออกมาให้เราได้ศึกษาเรียนรู้นั้นจะเห็นได้ว่าชนเผ่าไทยของเรามีความเจริญรุ่งเรืองในเรื่องวิชาการต่างๆมากมายหลายประการทีเดียวและโดยเฉพาะเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนานั้นเด่นชัดและชัดเจนอย่างมากและในวันนี้
ก็เป็นอีกข้อมูลหนึ่งที่ทางรายการจะนำมาถ่ายทอดให้กับพวกเราได้สดับรับฟังกันเป็นข้อมูลที่ทางช่องมาลาโมคิดเช่นได้นำมาถ่ายทอดให้แก่พวกเราได้ฟังกันเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระศรีอาริยเมตไตรเป็นไปอย่างไรเรื่องนี้น่าสนใจหรือไม่พระศรีอาริยเมตไตรมาเกิดเป็นขอมเรื่องจริงที่ท่านบันทึกไว้ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่นำเสนอให้พวกเราได้ฟังเพื่อศึกษาเรียนรู้ส่วนหลักฐานความจริงจะมีปรากฏเช่นไรนั้นเราไปติดตามหลักฐานเหล่านั้นตามที่ข้อมูลเหล่านี้นำเสนอเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังพร้อมๆกันว่าข้อมูลหลักฐานที่ท่านกล่าวเอาไว้ว่าพระศรีอริยเมตไตรมาเกิดเป็นขอมจริงหรือไม่อย่างไรไปติดตามรับฟังพร้อมๆกันได้หน้าบัดนี้พุทธศาสนิกชนคนไทยเป็นจำนวนมากอาจไม่เคยทราบหรือไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าเหตุใดพระพุทธศาสนาจึงมาประดิษฐานและมีความยั่งยืนอยู่ในประเทศไทยต้องยอมรับเลยว่าความรู้ในสิ่งนี้เป็นเรื่องที่เกินกำลังสติปัญญาของมนุษย์โดยทั่วไปแต่จากคำบันทึกที่จารึกปรากฏอยู่ในกระเบื้องจานซึ่งอ่านได้โดยบุคคลคนเดียวในโลกใบนี้ก็คือหลวงปู่อ่ำธรรมทัตโตท่านอธิบายไว้ว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าในการที่ทรงบัญญัติคลุธรรม8เป็นอุปสมบทภิกขุณีแล้วตรัสพยากรณ์สัจธรรมพระพุทธศาสนาว่าตั้งอยู่ได้เพียง 1,000 ปีเป็นที่รู้กันทั่วตลอดมาคำว่าคลุธรรมแปลว่าธรรมอันหนักหมายถึงข้อปฏิบัติสำหรับภิกษุณีอันเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นที่ทรงอนุญาตให้สตรีอุปสมบทได้โดยต้องปฏิบัติด้วยความเคารพตลอดชีวิตมี8ประการโดยสรุปคือ 1. แม้บวชมานานนับร้อยปีก็ต้องกราบไหว้ภิกษุแม้บวชในวันนั้น 2. ต้องจำพรรษาอยู่ในวัดที่มีภิกษุ 3. ต้องไปถามวันอุโบสถและรับฟังโอวาจากภิกษุทุกกึ่งเดือน 4. ต้องปวารณาในสงฆ์สองฝ่ายหลังจำพรรษาแล้ว 5. ต้องประพฤติมานัสในสงฆ์สองฝ่ายเมื่อต้องอาบัติหนัก 6. ต้องเป็นสิกขามานา2ปีก่อนจึงขออุปสมบทในสงฆ์สองฝ่ายได้ต้องไม่บริพาทด่าว่าภิกษุไม่ว่ากรณีใดๆ 8. จะว่ากล่าวภิกษุไม่ได้แต่ภิกษุว่ากล่าวตักเตือนได้พระพุทธเจ้าตรัสว่าหากให้สตรีบวชโดยไม่ได้บัญญัติคลุธรรมไว้ก่อนพระสัทธรรมจะตั้งอยู่ได้เพียง500ปีหมายถึงจะไม่มีผู้บรรลุเป็นพระอรหันต์พร้อมทั้งปฏิสัมภิทาอีกหลังจากนั้นเลยเมื่อได้บัญญัติคลุธรรมไว้ก่อนแล้วสัตธรรมพระพุทธศาสนาจะตั้งอยู่ได้เพียง1,000ปีเท่านั้นเป็นที่รู้กันทั่วตลอดมาถึงการพ.ศ.100เมื่อเสร็จจากสังคยนาครั้งที่สองแล้วพระสงฆ์อรหันตขีณาสพและอวโลกิตะโพธิสัตว์ทั้งหลายซึ่งก็คือผู้ที่จะตรัสรู้ในอนาคตหวังที่จะให้พระพุทธศาสนาดำรงอยู่ได้นานกว่านั้นได้พิจารณาเห็นร่วมกันว่าต้องนำพระพุทธศาสนาไปประดิษฐานไว้ณต่างประเทศและเห็นร่วมกันว่าดินแดนสองแห่งคือลังกาสีหนทวีปและแหลมทองสุวรรณภูมิซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเคยเสด็จและตรัสถึงแล้วในสมัยท่านพระปุณณเถระนั่นหมายความว่าจำเดิมอายุของพระพุทธศาสนาจะมีเพียง 1,000 ปีเท่านั้นซึ่งเรื่องนี้ต้องยกความดีให้พระสงฆ์อรหันตขีณาสพและอวโลกิตะโพธิสัตว์โดยเฉพาะท่านเมตไตรโพธิสัตว์ท่านได้พิจารณาเห็นว่าแหลมทองสุวรรณภูมิจะยั่งยืนมากกว่าได้พินิจถึงภูมิประเทศและชาวชนแล้วเห็นว่าลังกาใกล้กับชมพูทวีปการนำพระพุทธศาสนาไปประดิษฐานอาจทำได้ง่ายกว่าส่วนสุวรรณภูมิคนไทยนั้นห่างกันมากซึ่งอาจไม่คุ้นชินกับภาษาพระไตรปิฎกและทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นเหตุผลท
ที่ท่านเมตตาโพธิสัตว์ต้องลงมาเกิดยังดินแดนสุวรรณภูมิหรือประเทศไทยหลวงปู่อ่ำขยายความต่อไปอีกว่างานสืบทอดพระศาสนาเป็นเรื่องใหญ่ท่านไม่ได้ลงมาทำเพียงผู้เดียวแต่ท่านนำผู้ที่จะมาเกิดร่วมกันในสมัยที่ท่านตรัสรู้เป็นพระศรีอริยเมตไตรมาด้วยซึ่งแต่ละท่านมีหน้าที่แตกต่างกันแต่ทั้งหมดมุ่งมายังดินแดนสุวรรณภูมิและก่อนที่ท่านจะรับชมเรื่องราวตามที่จารึกไว้ในกระเบื้องจานขอให้ท่านจดจำชื่อของบุคคลต่างๆตามที่หลวงปู่อ่ำธรรมทัตโตท่านแอบเฉลยไว้ซึ่งนั่นจะเป็นประโยชน์ในการรับฟังทำให้เราเข้าใจและมองภาพออกท่านแรกคือติดสะมหาพรหมท่านรับภาระและได้จุติมาเกิดและอุปสมบทเป็นพระมหาโมคคลีปุตตติสสะเถระท่านเมตไตรโพธิสัตว์ได้ชวนบริวารซึ่งเคยทรงจำไตรปิฎกทั้งบาลีและอรรถกถาเป็นนิสัยแล้วมารอร่วมกันเพื่อฟังมุขปาฐะจากพระเถระจะทรงจำง่ายท่านนั้นก็คือท่านคลังธรรมวินัยซึ่งจักไปเป็นพุทธอุปถากตำแหน่งเดียวกับท่านพระอานนท์เถระโดยท่านจะจุติมามีชื่อว่าทองดียานจรณะและคู่อัครสาวกขวาและซ้ายมารับสืบเพศสามเณรและภิกษุออกเผยแพร่ยังต่างถิ่นชื่อทองวนธรรมสุนันโทและอีกท่านหนึ่งชื่อผิวกัจจายโนพร้อมกับองค์อื่นๆอีกหลายท่านพอถึงตรงนี้หลายๆท่านคงอยากทราบว่าแล้วท่านเมตไตรโพธิสัตว์มาเกิดเป็นพระชื่อว่าอะไรในเมื่อท่านอื่นๆมาเกิดเป็นพระเป็นเนนกันหมดคำตอบคือท่านไม่ได้มาเกิดเป็นพระแต่ท่านมาเกิดเป็นขอมหลวงปู่อ่ำบอกว่าท่านเขียนไว้ในกระเบื้องจานเลยว่าผู้เมตไตรมาคอยตั้งพุทธศาสนานั้นต้องถางป่าจัดวางแบบวัดอุโบสถนิมิตสีมาสลักหินทำปูนหลอมแร่และอื่นๆอีกมากมายกระทำกิจนอกจากคันธวิปัสสนาธุระมักจะต้องผิดวินัยจึงต้องครองเพศเป็นคฤหัสถ์เป็นมณะขอมพิษณุการรับภาระธุระมาเกิดรอรับตั้งสืบต่อและสร้างปัญญาบารมีทางปฏิมากรรมเนื้อความที่จารึกไว้ในกระเบื้องจานมีว่ามณะขอมพิษณุมาสู่เมืองเดิมถิ่นอ้ายขุนเขาเขียวขวัญทองมาปางทวดขุนหลวงทวดนางสางถึงขุนลูกคือขุนอินและขุนนางกวักอู่ทองเขาเขียวถึงพ่อขุนโลลายและขุนนางหญิงโหมาดีผู้รวมโลลายสร้างเมืองทองแห่ขวัญมามีลายขวัญไทยพ่อให้ไปเมืองนองทองไทยขนองไม่มีชายมีหญิงชื่อทองสีสาวสะโลลายขอให้แก่ลายขวัญไทยมีลูกชายชื่อไทยหอทองมีลูกหญิงชื่อทองงามเมืองไทยหอทองมีชายชื่อหอไทยฟ้ามีชายชื่อเดือนส่องฟ้ามีทองฟ้าเด่นเดือนจนถึงเทียนฟ้าเรืองตะวันชวดขอนฟ้าฟูตะวันพ่อเมืองแสงทองแม่ขุนหญิงทองสีฟ้าถึงมณะขอมพิษณุมณะขอมพิษณุผู้พี่ชื่อขุนนองทองเป็นขุนเมืองพี่หญิงสลิไม้ทองเป็นเมียขุนอู่ทองพี่หญิงชื่อสีทองอ่อนเป็นเมียขุนสีเมืองพริบพรีมณะขอมพิษณุมีเมียชื่อขุนหญิงสร้อยหอทองลูกขุนเถื่อมทองมีลูกชายชื่อมั่นหานหญิงชื่อสีสายทองงามมั่นกับเดือนเด่นฟ้าเมื่อน้อยเรียนทั้งลายสือช่างกับขอมพรมสามปีโลกละวะให้ขึ้นเป็นขอมพุทธกาล231ลาออกมาพุทธกาลล่วง268มาอยู่พงตึกเมืองเดิมหลวงปู่อ่ำอธิบายว่าถึงแม้ว่าท่านจะลาออกแต่ท่านก็ยังทำงานอยู่เพราะเมื่อพ.ศ.273เมื่อพระเจ้าตะวันกลับมาจากการทำศึกได้หินแก้วมา3ก้อน
มนาขอมพิษณุยังรับธรรมพระพุทธรูปใช้เวลาถึง15ปีเดือนเด่นฟ้าชวนสร้างเมืองอรหันต์อุตระให้สร้างวัดเล่าว่าแสนไพรไปเกิดเป็นธรรมทัตตะภิกขุผู้เจออ่านผู้เมตไตรมาคอยตั้งพุทธศาสนามั่นหลวงปู่อ่ำท่านอธิบายว่าท่านได้พบรูปปั้นมนขอมพิษณุหรือเมตไตรโพธิสัตว์ทำด้วยทองสำริดมีความงดงามมากมีเครื่องหมายถางป่าสร้างวัด12วัดคือปะผ้ามณฑลใช้กิ่งมีใบไม้หมวกใช้รูปเถาวัลย์มีฐานเป็นรูปดอกบัวบานหมายถึงการจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตเป็นผู้ออกแบบพระพุทธรูปและแบบต่างๆหลวงปู่อ่ำท่านใช้คำว่าขอมหรืออาจารย์ช่างฝ่ายพระพุทธศาสนาพ่อหลวงปู่อ่ำท่านอธิบายแบบนี้ทำให้หลายคนเกิดความกระจ่างว่าแท้ที่จริงแล้วคำว่าขอมในสมัยพุทธกาลหมายถึงอาจารย์ช่างฝ่ายพระพุทธศาสนาไม่ได้หมายถึงกุลคแมหรือคนเขมรอย่างที่หลายท่านเข้าใจผิดมาโดยตลอดคราวนี้ลองมาดูอัตราเงินเดือนของท่านบ้างตามเนื้อความในกระเบื้องจานเล่าว่าในสมัยของพระเจ้าตะวันอธิราชและพระนางสิริงามตัวเทวีทรงมีพระราชโอรสสองพระองค์คือเดือนเด่นฟ้าและดาวเด่นฟ้าซึ่งท่านเดือนเด่นฟ้านี้ท่านพระโสนะได้พยากรณ์ไว้ล่วงหน้าว่าจะไปเกิดเป็นภูมิพลเลกะราชากรุงเทพมหานครและพระนางสิริงามตัวมีพระราชธิดาหนึ่งพระองค์ชื่อว่าแสงสายทองตามกระเบื้องจานเล่าว่าเดือนเด่นฟ้าเรียนสือไทยในสำนักพระยาณจรณะซึ่งท่านพระยาณจรณะในช่วงต้นหลวงปู่อ่ำได้อธิบายไว้แล้วว่าท่านคือท่านคลังธรรมวินัยผู้ที่จะเป็นพุทธอุปถากในสมัยของพระศรีอริยะเมตไตรส่วนน้องดาวเด่นฟ้าและแสงสายทองสนุกเล่นมากเรียนสือได้น้อยรู้น้อยโดยมีครูขอมสอนเป็นผู้สอนอ่านเขียนสือเมื่อปีพุทธกาลล่วงแล้ว256เดือนเด่นฟ้าดาวเด่นฟ้าแสงสายทองขอแม่สิริงามตัวเทวีสุวรรณภูมิผู้สอนสวยเมืองกอบเมืองขนอนเมืองอาญาเมืองลือชาสวยตลอดปีเก็บหนึ่งคราวแล้วหาเงินทำเงินธรรมจักรอันละตำลึงหมายความว่าเหรียญหนึ่งตำลึงทำเป็นรูปธรรมจักรตะวันอันละหนึ่งดำรองดำรองก็คือบาทตราดาวร้อมเดือนหนึ่งสลึงเดือนเว้าหนึ่งเฟื้องเงินตากว้างนอนเงยหน้าหนึ่งอันต้นก็คือหนึ่งสตางค์นั่นเองเงินตราช้างคู่อันละช่างนอกจากนี้ยังมีอัตราเงินเดือนของเจ้าเมืองเมียใหญ่เมียน้อยเสมียนตลอดจนถึงทหารและบ่าวไพร่ทั้งหลายมีคำจารึกไว้ดังนี้คนขุนเมืองทอง1ปีเดือนอ้ายได้10ช่างเป็นค่าขวัญเมียผู้ใหญ่4ช่างเมียน้อย3ช่างขุน2ช่างเสมียนเมืองทอง6ดำรองคนศึก6สลึงผู้ขุนแทนพ่อเมือง4ช่างลูกเมียน้อยเมื่อเป็นขุนศึกเมืองหรือเสมียนเมือง2ช่างลูกหญิงเป็นขุนนางเมือง2ช่างลูกหญิงเป็นนางใน1ช่างลูกหญิงว่างเปล่า2ตำลึงมีขอมอิน1ช่างทองงามขอมหญิง10ตำลึงดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าคำว่าขอมเป็นตำแหน่งมีอัตราเงินเดือนและตำแหน่งรองลงมาจากขุนหลวงปู่อ่ำอธิบายว่ารูปปั้นของมนขอมพิษณุที่ทำด้วยทองสำริดนี้คงจะเป็นฝีมือของศิษย์เอกที่มีฝีมือของมนขอมพิษณุเพราะตามประเพณีของคนไทยแล้วครูบาอาจารย์จะไม่หล่อรูปของตนเองหลวงปู่อ่ำเปรียบเทียบว่าตามธรรมดาท่านจะไม่ยอมเปิดเผยชื่อจะรู้กันเฉพาะในวงพระพุทธศาสนาแท้ๆเท่านั้นท่านถือว่า
ระฆังต้องไม่ดังเองถ้าระฆังดังเองแล้วก็เป็นเรื่องผิดปกติครั้งนี้ท่านคงเห็นว่าเป็นเรื่องใหญ่ซึ่งต้องรับภาระธุระเองตามชื่อว่าอวโลกิเตสวนโพธิสัตว์ที่ต้องมารับและตั้งพระพุทธศาสนาและด้วยนิยตโพธิสัตว์ญาณอย่างสามัญท่านต้องรู้ว่าคงไม่มีใครเชื่อจึงเขียนเรื่องกำกับไว้และยังเล่าบอกว่าตามธรรมดาท่านจะต้องเกิดเป็นพี่ชายใหญ่แต่เพราะธรรมเนียมไทยถือว่าน้องคนสุดท้องย่อมเป็นที่เมตตากรุณาของวงตระกูลจึงอธิษฐานเกิดเป็นน้องคนเล็กท่านตั้งใจแสดงปัญญาบารมีทางศิลปะประติมากรรมเพราะเหตุฉะนี้พระพุทธศิลป์แบบยุคสุวรรณภูมิจึงขึ้นชื่อลือนามากเรามนาขอบพิษณุเฉียนเดือน8ขึ้น6ค่ำปี298เมื่อนี้มีขวบ88อยู่ดงศักดิ์พุทธศาสนาตั้งมั่นในสุวรรณภูมิตั้งแต่พุทธกาล237เราสร้างอาวาสสงฆ์ถึงวัดมหาธาตุได้12วัดหลวงปู่อ่ำท่านอธิบายว่ามนะขอมพิษณุผู้ยอดสุดนี้ได้ออกแบบสร้างประติมากรไทยทั้งพระพุทธรูปไทยและไทยรูปทั้งหลายได้สังเกตสัดส่วนแล้วจะเห็นเป็นแบบสมทรงตลอดซึ่งเป็นส่วนของไทยแท้นั้นถึงกระนั้นส่วนต่างๆก็ยังสั้นแต่ดูแล้วก็สวยงามทั้งอ่อนช้อยเฉพาะหน้าแล้วเป็นแบบนุ่มนวลหย่อนแย้มเบิกบานและทรงรูปไข่สำหรับสัดส่วนหน่วยตานั้นสร้างได้แจ่มแจ๋วเหมือนตาคนเป็นๆตลอดนั้นได้ออกแบบมีความหมายครบพร้อมเกียรติคุณที่ทำไว้ตัวอย่างเช่นรูปปั้นพระเจ้าโลกละวะทรงรัดเกล้าขุนสร้อยทำรูปข้อนับได้24คือคาถามงคล24บทมือทั้งสองงอนิ้วกลางเป็นวงล้อธรรมจักรหมายถึงมัชฌิมาปฏิปทาอังคุรีคือทางสายกลางส่วนพระนางก้านตาเทวีนั้นทรงรัดเกล้าขุนหญิงสร้อยทำรูปข้อมือนับได้42คือมงคล38และท้ายอีก4คือ1กระทำได้2ไม่แพ้3ถึงสวัสดี4เป็นอุดมมงคลกว่าเหล่านั้นมือขวาถือดอกบัว3ดอกคือใจถึงพระรัตนตรัยและมือซ้ายถือหอยยอดเครื่องยศคุณหญิงท่านมนะขอมพิษณุนี้สร้างสิ่งต่างๆไว้มากมายระหว่างพ.ศ.240ถึง300หลวงปู่อ่ำอธิบายต่อไปว่าพระพุทธรูปที่พบในการนี้มีอยู่ด้วยกันหลายแบบแบบปางบริษัท4แบบปางสมัย4และแบบปางแสดงธรรมจักรหรือปฐมเทศนาพระพุทธรูปแบบต่างๆเหล่านี้มนาขอมขอมเฉยขอมเมืองออกหัวคิดสร้างแบบและเป็นฝีมือด้วยเพราะพระพุทธรูปเหล่านี้นอกจากมีที่คูบัวแล้วยังเห็นมีที่พงตึกอีกหลวงปู่อ่ำยืนยันว่าต้องเป็นหัวคิดและฝีมือของมนาขอมพิษณุเพราะมนาขอมพิษณุออกจากราชการแล้วไปอยู่ที่พงตึกและสร้างวัดดงศักดิ์และแน่นอนเรื่องสำคัญแบบนี้เมื่อมีการค้นพบโบราณสถานพงตึกฝรั่งยอเซเดย่อมไม่พลาดสรุปและฟันธงว่าโบราณวัตถุไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปและข้าวของเครื่องใช้ไม่ใช่ของไทยเป็นของนำเข้าจากอินเดียทั้งหมดคนไทยรู้สึกอย่างไรเมื่อเห็นคุณครูนำนักเรียนไปทัศนศึกษาแล้วบอกกับลูกหลานของตัวเองตามที่ฝรั่งบอกว่านี่ไม่ใช่ของไทยนะเป็นของนำเข้ามาจากอินเดียและเมื่อเด็กๆ เหล่านี้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ก็จะสอนลูกสอนหลานของเขาต่อไปว่านี่ไม่ใช่ของไทยนะเป็นของอินเดียหลวงปู่อ่ำท่านเล่าว่าได้เจอพระพุทธรูปสมาธิเล็กๆขนาดพระกลิ่งมีทั้งเนื้อโลหะผสมทองเงินทองแดงซึ่งผสมกันอย่างไรไม่รู้มีโลหะอยู่เป็นแห่งๆไม่ปนกันมีพลังแรงมากซึ่งคนจับมีแรงดูดคล้ายไฟฟ้าและเคยพบทั้งเนื้อตะกั่วเนื้อดินเผาซึ่งมีขนาดเท่ากันลักษณะการสร้างที่ทรงพลังแบบนี้ต้องเป็นเรื่องของปัญญาบารมีเท่านั้นอย่างไรก็ดี
หลวงปู่อ่ำเล่าว่าพระหินและรูปหินอย่างนี้ก่อนพ.ศ. 2508มีพวกอุบาทอ้างว่าเป็นพวกศิลปะเที่ยวสำรวจพระพุทธรูปเหล่านี้แล้วใช้สว่านเจาะฐานหินก็กลายเป็นผงอ้างว่าเป็นซีเมนต์หักคอเอาเศียรพระขายโยนตัวลงแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นจำนวนมากว่าเป็นของปลอมทุบเล่นเสียก็มากหลวงปู่อ่ำเห็นและรู้ได้แต่นั่งสะอื้นท่านเมตไตรโพธิสัตว์ยังลงมาสร้างปัญญาบารมีทางปฏิมากรรมซึ่งท่านจะต้องลงมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในการข้างหน้ายังให้ความสำคัญกับการสร้างพระพุทธรูปและการสร้างวัดมากมายขนาดนี้ดังนั้นท่านที่ทำลายพระพุทธรูปก็ดีปรามาสและด้อยค่าพระพุทธรูปก็ดีท่านสาธุชนผู้ฟังทุกท่านเนื้อหาในครั้งนี้ก็ต้องขอบอกกับท่านสาธุชนว่าเป็นเนื้อหาที่มีความชัดเจนกว่าเนื้อหาที่ผ่านมาเยอะเลยมณะขอมพิษณุเป็นผู้ที่อุบัติลงมาเพื่อทำสิ่งเหล่านี้ให้ปรากฏแล้วก็มีการจารึกบนแผ่นกระเบื้องจานอยู่มาจนถึงรุ่นพวกเราวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นความโชคดีที่สุดของพวกเราและจะบอกว่าเป็นบุญบารมีบุญญาธิการของประเทศที่เรามีเหล่าหมู่เทพทั้งหลายที่เฝ้าดูอยู่เบื้องบนเห็นคุณค่าเห็นความสำคัญจึงเลือกแผ่นดินสุวรรณภูมิลงมาอุบัติขึ้นเป็นผู้คนต่างๆตามรายนามที่ปรากฏที่ท่านเจ้าคุณพระราชกวีอ่ำธรรมทัตโตท่านได้ถอดความออกมาแล้วมีผู้นำมาถ่ายทอดให้แก่พวกเราจนถึงวันนี้ถือว่าเราเป็นผู้ที่มีความโชคดีมากที่ได้ยินที่ได้ฟังเรื่องราวในสมัยอดีตเมื่อหลายพันปีที่ผ่านมาอย่างน้อยๆก็ 2,000 กว่าปีตั้งแต่ครั้งสมัยพุทธกาลเพราะฉะนั้นเมื่อเราทราบเรารู้เราได้ยินได้ฟังเรื่องราวเหตุการณ์หลักฐานข้อมูลขนาดนี้แล้วเนี่ยถ้าเรายังคงนิ่งเฉยไม่ใส่ใจในเรื่องเหล่านี้กันอยู่ก็จะดูเป็นข้อหน้าวิตกกังวลต่อไปในอนาคตเหมือนกันแล้วว่าใครหนอจะมาสืบสารรักษาต่อยอดสิ่งที่บรรพชนเราในสมัยโบร่ำโบราณในอดีตได้ทำการสืบสารรักษาต่อยอดกันมาให้แก่พวกเราวันนี้ต่อไปได้เพราะฉะนั้นความใส่ใจความสนใจที่เกิดขึ้นจากการได้สดับรับฟังข้อมูลเหล่านี้เนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ควรทำให้เกิดมีขึ้นในใจของพวกเราคนไทยทุกคนเราอย่ามัวไปลุ่มหลงวิชาการหลักสูตรที่ฝรั่งเขาทำเขาจัดเขาเขียนเขาเรียงกันขึ้นมาให้พวกเราได้ศึกษาเล่าเรียนให้เขาล้างสมองกันอยู่เช่นนี้กันตลอดไปอีกเลยท่านผู้ฟังหันมาดูสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ที่มีผู้นำมาถ่ายทอดให้แก่พวกเราณเวลานี้กันบ้างเราอย่าคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องล้าสมัยเป็นเรื่องที่ไม่มีคุณค่าเป็นเรื่องที่ไม่มีประโยชน์เราอย่าไปทึกทักเช่นนั้นท่านผู้ฟังอย่าลืมนะในระบบของการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแสดงไว้นั้นมีเหตุมีผลมีที่มามีที่ไปการทำรงมั่นหรือดำรงมั่นของพระพุทธศาสนาบนผืนแผ่นดินของเราเนี่ยประเทศไทยปัจจุบันเนี้ยสืบเนื่องมาจากแผ่นดินในสมัยโบราณในสมัยอดีตที่บรรพชนคนในยุคนั้นเขาเห็นประโยชน์และคุณค่าอันสูงสุดแล้วก็ได้ทำการสืบสารรักษาต่อยอดกันมาเรื่อยมาถึงยุคพวกเราเนี่ย
มันห่างไกลห่างเหินวัฒนธรรมจารีตประเพณีทางความคิดความเชื่อความศรัทธาไกลมากจึงไม่ใช่ความผิดของพวกเราหรอกที่เราอยู่เราอาจจะมีความรู้สึกสงสัยมีความไม่เชื่อใจไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ทางรายการนำมาเสนอนี้จะเป็นจริงหรือไม่ไม่ใช่ความผิดแต่ความผิดถ้าจะบอกว่าเป็นความผิดขึ้นมาได้ก็คือการลบหลู่ดูหมิ่นการถากถางรวมไปถึงการทำลายล้างหลักฐานทางประวัติศาสตร์เหล่านี้ของบรรพบุรุษตนเองใครก็ตามที่มีแนวความคิดมีคำพูดมีการกระทำไปในลักษณะทำลายเช่นนั้นเนี่ยกรรมก็จะให้ผลแก่ตัวเขาครอบครัวเขาตระกูลของเขาอย่างไม่มีวันสิ้นสุดแน่นอนนี่คือกรรมคือการกระทำของใครใครทำอย่างไรก็ได้รับผลกรรมอย่างนั้นเป็นสิ่งที่มีความยุติธรรมที่สุดแล้วคือกรรมซึ่งสิ่งที่ผู้รู้สูงสุดคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ตรัสสอนความจริงนี้ไว้แก่มวลมนุษยชาติในโลกใบนี้มานานแสนนานแล้วแล้วก็จะมีอย่างนี้เป็นอย่างนี้เรื่อยไปนะผู้คนที่มีสติปัญญาสั่งสมบุญญาบารมีมาเท่านั้นที่จะรับรู้รับทราบรับรองความจริงเหล่านี้แล้วเทิดทูนไว้เหนือสิ่งอื่นใดแล้วก็ช่วยกันยกย่องปกปักรักษาคุ้มครองถ่ายทอดสืบสานกันต่อนี่คือบุคคลที่มีบุญมาแต่อดีตพวกเราขอให้ได้เป็นคนเช่นนั้นขอให้เป็นคนที่ได้สั่งสมบุญเหล่านี้มาแต่อดีตด้วยกันแล้วเราก็จะได้มาร่วมด้วยช่วยกันเผยแพร่สิ่งเหล่านี้ให้กับลูกหลานเยาวชนคนไทยของเราในรุ่นต่อๆไปให้เขาได้รับรู้รับทราบว่าบรรพชนของเขาในอดีตไม่ได้เป็นเหมือนอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้ถูกล้างสมองกันมาโดยตลอดโดยนักวิชาการต่างชาติไม่ใช่สิ่งที่บรรพชนเราจารึกบันทึกหลักฐานไว้มีอยู่ขอให้พวกเราลูกหลานเหลนโหลนหันมาทำการศึกษาเรียนรู้มาเก็บรักษาสืบสานต่อยอดกันให้แก่รุ่นลูกหลานเหลนโหลนต่อๆไปในอนาคตด้วยกันเถิดจนกว่ายุคพระศรีอริยเมตไตรอีกพระองค์หนึ่งคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอุบัติขึ้นในโลกแล้วเราก็จะได้พบกับพระองค์ท่านเข้าเฝ้าพระองค์ท่านได้ฟังพระธรรมคำสอนจากพระโอษฐ์ของพระองค์ท่านแล้วก็ให้หลุดพ้นจากความทุกข์ไปตามๆกันให้หมดสิ้นเลยดีไหมโยมอันนี้พูดตามหลักวิชาการทางพระพุทธศาสนาคือการบำเพ็ญบุญบารมีท่านว่าเหมาะสมด้วยเหตุด้วยผลหรือไม่ก็ลองใช้สติปัญญาพิจารณาในข้อนี้ดูอันนี้ถือว่าเป็นเนื้อหาที่ชัดเจนมากในวันนี้เกี่ยวกับพระศรีอริยเมตไตรซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์ที่ได้รับการพยากรณ์ไว้เรียบร้อยแล้วอุบัติมาบนผืนแผ่นดินสุวรรณภูมิของเรานี้แล้วก็ได้มากระทำอะไรต่อมิอะไรไว้ตามที่จารึกในแผ่นกระเบื้องจานปรากฏแล้วหลวงปู่อ่ำพระราชกวีอ่ำธรรมทัตโตวโสมนัสวิหารซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่มีใจเป็นธรรมที่สุดมีใจเป็นบุญกุศลที่สุดแล้วก็ไม่คิดที่จะหลอกลวงใครทั้งสิ้นแต่ใครที่สร้างเรื่องสร้างราวหลอกลวงคนในสังคมแล้วก็พยายามที่จะทำลายท่านเนี่ยเตรียมเถอะยมทูตยมพบาลยิ้มแสแยะมองพวกท่านอยู่รอเวลานั้นอยู่เตรียมตัวกันให้ดีก็แล้วกันอาตมาไม่ได้แช่งนะโยมพูดตามหลวงปู่อ่ำท่านว่าไว้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวต่อไปเนื้อหาสาระใดจะนำมาเสน
คอยติดตามรับฟังกันในโอกาสต่อไปแล้วกันท่านสาธุชนวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วต้องขอสมมติยุติไว้แต่เพียงเท่านี้พบกับรายการได้ใหม่ในวันต่อไปขอความสุขความสวัสดีในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจงปรากฏเกิดมีขึ้นในจิตใจของท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพร